มีอะไรก็พูดมาฉันจะมายืนยันให้คุณสบายใจว่าฉันไม่ได้จะมาเอาอะไรของแม่คุณที่ฉันต้องเข้าไปยุ่งกับบ่อพลอยก็เพราะมันคืองานแล้วจะมาแก้ตัวผมทำไมฉันไม่อยากให้คุณเข้าใจผิดว่าฉันตั้งใจจะมาทำร้ายคุณต่อให้คุณไม่ตั้งใจนะผมก็เจ็บไปแล้วผมรู้สึกไปแล้วฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณเลยนะฉันเองก็เสียพ่อแม่ไปตั้งแต่เด็กเหมือนกันฉันรู้ว่ามันยากพ่อผมเล่าอะไรคุณฟังใช่ปะเขาเล่าว่าอะไรเล่าแม่ผมตายผมก็เลยมีปมคุณเลยสงสารผมขึ้นมางั้นเหรอไม่ใช่ฉันแค่อยากจะบอกว่าฉันเข้าใจหยุดพูดว่าเข้าใจได้แล้วผมแม่งโคตรเกลียดเลยไอ้พวกที่บอกว่าเข้าใจเนี่ยแต่ความจริงคือไม่เข้าใจเลยสักอย่างผมโคตรเสียใจเลยเสียใจที่ตัวเองโง่ที่เคยคิดว่าคุณเป็นคนเดียวที่จะรับฟังผมได้คุณต้องหาคนที่จะรับฟังคุณเหมือนที่ฉันฟังคุณวันนี้แล้วก็ปล่อยมันออกมาแล้วถ้าผมหาคนรับฟังแบบคุณไม่ได้ผมทำไงเพราะความจริงคุณแม่งเป็นคนสุดท้ายบนโลกใบนี้ที่ควรจะได้รู้เรื่องของผมที่ทะเลคุณตั้งกฎอะไรไว้คุณจำได้ปะผมขอใช้กฎเดียวกันที่นี่อย่ามายุ่งเรื่องส่วนตัวของผมอีกกลับไปซะที่นี่ไม่ต้อนรับคุณไปออกไปดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ